ครูมีป้ายที่ระลึกเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นจากการทำงานบน YouTube นะครับอย่างเช่นแบบนี้ครับนี่เป็นจำนวนคลิปที่ครูอัปโหลดขึ้นไปบน YouTube และยังมีอีกหลายๆแบบที่อาจเกิดขึ้นครูมีแบบนี้ได้ทุกคนก็มีสิทธิ์มีได้ครับเดี๋ยววันนี้ครูจะพาทำครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงครูสวัสดิ์พาธรรมทำไปเรื่อยทำเพื่อเรียนรู้และนำผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงครับเพื่อจะได้แบ่งปันประสบการณ์และเป็นช่องทางในการแสวงหาความรู้กับทุกๆท่านอีกช่องทางหนึ่งครับวันนี้ครูจะมาแนะนำเพื่อนๆเรื่องเกี่ยวกับการได้ป้ายเหล่านี้มานะครับครูได้มาจากไหนครูได้มาอย่างไรเดี๋ยววันนี้ครูจะพาทำเลยนะครับทำได้ทั้งบน PC และก็บนสมาร์ทโฟนนะครับส่วนใครที่ทำบนสมาร์ทโฟนใครที่ใช้ระบบ Android ก็เข้าไปที่Google Chrome ส่วนใครที่ทำจากระบบ iOS ก็เข้าไปที่ Safari นะครับแต่วันนี้ครูจะพาทำบน PC นะครับพร้อมยังครับไปทำกันเลยครับก่อนอื่นเพื่อนๆ เข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็พิมพ์ URL ว่า troopbuddy.com นะครับก็จะมาปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะครับจากนั้นลองขึ้นไปดูข้างบนนะครับจะเห็นคำว่าฟีเจอร์เห็นไหมครับแล้วก็มองสายตาลากลงมาจะเห็นคำว่ามilestone นะครับเห็นคำว่า milestone ไหมนี่แหละครับตรงนี้ที่เราจะทำนะครับคลิกเข้าไปเลยครับเห็นภาพถ้วยขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับและใต้ถ้วยจะเขียนว่า search for a channel below คือให้ search ค้นหา channel ช่องของคุณตรงช่องนี้ครูจะกรอกชื่อช่องของครูนะครับก็เป็นครูสวัสดิ์พาธรรมครูสวัสดิ์พาธรรมครับกรอกเข้าไปแล้วนะครับเห็นไหมพอเห็นชื่อช่องแล้วก็เห็นโลโก้ตัวอะไรแล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับพอคลิกเข้าไปก็จะมาปรากฏหน้านี้ในหน้านี้เนี่ยจะเห็นว่ามีป้ายสีแดงๆซึ่งเขียนว่าฟรีวันนี้เราจะใช้ตัวนี้นะครับเขียนว่าฟรีเนี่ยนะแต่ตัวอื่นยังไม่ใช้นะครับเพราะมันจะต้องลงทะเบียนอาจจะต้องมีการใช้จ่ายบ้างนะครับทีนี้หลังจากนั้น เลื่อนขึ้นไปเป็น subscriber ของเรานะครับ subscriber ของเราว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะครับก็หลังจากนั้นเลื่อนขึ้นไปอีกใต้ป้ายเซอร์ติฟิเคตนี้มันก็จะมีแถบสีเขียวๆนะครับเขียนว่า download certificate เห็นไหมครับเราก็กดปังเข้าไปตรงนี้เลยเราก็จะได้เก็บในพื้นที่ที่เราต้องการนะครับต่อไปเลื่อนขึ้นไปอีกเลื่อนขึ้นไปต่อไปเป็นเรื่องของ views คือยอดจำนวนผู้ที่เข้ามารับชมคลิปของเพื่อนๆนะครับอันนี้เป็นคลิปของครูก็จะมียอดวิวอยู่เท่านี้นะแล้วก็ลากลงมาก็จะเห็น download certificate here เหมือนกันเราก็กด download เข้าไปแล้วก็กด save เพื่อที่จะเก็บในพื้นที่ที่เราต้องการเก็บนะครับก็ได้2ภาพแล้วนะและนี่อีกภาพนึงครับเป็นภาพ100คลิปครูอัปโหลดคลิปครบจำนวน100คลิปเมื่อวันที่15เมษายนปี2021นี่ก็เป็นเหตุการณ์สำคัญสำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งของครูนะครับเมื่อวันที่15เมษายนนะครูอัปคลิปได้ครบ100คลิปแล้วแล้วครูก็จะเก็บตรงนี้ไว้ครูก็กดดาวน์โหลดเซอร์ติฟิเคตตรงนี้ไว้ก็กดปั้งเข้าไป อย่างนี้เป็นต้นนะครับและสังเกตไหมครับว่าใต้แถบสีเขียวเนี่ยมันยังจะมีส่วนที่เราสามารถแชร์ไปได้นะครับแชร์ไปที่ Twitter ก็ได้ Facebook ก็ได้ LinkedIn ก็ได้ซึ่งเป็นเครือเดียวกับ TubeBuddy นะครับและหลังแถบสีเขียวเห็นไหมครับจะมีปรินเตอร์ดังนั้นแปลว่าเราสามารถปรินต์ออกมาเป็นเอกสารได้เช่นกันนะครูก็ปรินต์ออกมาเก็บไว้แล้วเนาะในส่วนของครูที่ครูมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญแบบนี้ได้ด้วยความเมตตาจากเพื่อนๆ นะครับที่เข้ามาชมคลิปของครูแล้วก็ด้วยแรงผลักดันจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะครับอาจารย์เสกสรรก็ดีอาจารย์บีจาก Beyond Channel ใครต่อใครอีกหลายคนที่ครูเข้าไปเรียนรู้ศึกษานะครับจากช่องทางการศึกษาที่ท่านให้ไว้บน YouTube นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์เหล่านี้ทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆที่เข้ามาให้กำลังใจครูทุกๆคนเลยนะครับและครูก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานบน YouTube นะครับเพื่อสร้างสื่อสร้างสรรค์สำหรับโลกสังคมออนไลน์บน YouTube ให้ประสบความสำเร็จตามที่ท่านปรารถนาเอาไว้นะครับส่วนใครที่ทำบนมือถือนะครับครูแนะนำให้ไปชมคลิปของช่อง About Boy สนมนะครับซึ่งครูต่อยักษ์จะแนะนำเกี่ยวกับการทำภาพเหตุการณ์สำคัญสำคัญแบบนี้บนมือถือนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากแบ่งปันเพื่อนๆและฝากอย่างนึงครับคือกดติดตามช่องครูสวัสดิ์พาธรรมทำไปเรื่อยนะครับกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดชมสาระดีๆจากช่องครูสวัสดิ์ครับในช่องของครูนะครับก็ยังมีอีกหลายคลิปที่จะแนะนำให้เพื่อนๆเข้าไปชมนะครับคลิปด้านล่างนี้เป็นคลิปที่ครูเพิ่งทำล่าสุดนะครับติดตามเข้าไปชมดูได้นะครับคลิปหน้าครูจะนำเสนอเรื่องอะไร
ติดตามครูไว้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ